ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่4นะครับหน่วยที่4นี้ก็คือเป็นการแทรกรูปภาพต่างๆครับลงเอกสารก็คือวิธีการแทรกรูปภาพลงในโปรแกรม Microsoft Word นะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วก็จะเป็นการทำงานพวกเครื่องมือต่างๆทั่วไปนะครับคราวนี้เราจะมาแทรกรูปภาพลง Microsoft Word กันวิธีการแทรกรูปภาพเนี่ยมันก็ทำได้หลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเลยครับก็มาที่แทรกนะครับ insert แล้วมาที่ picture นะครับเนี่ย picture ที่เป็นรูปแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นี่คือ picture ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก็คลิกเข้ามาครับแล้วก็หารูปภาพก็หารูปภาพนี่คือการแทรกรูปภาพเข้ามานี่ครับแล้วก็แทรกมาเรียบร้อยแล้ววิธีที่สองก็คือการโยนลากลงมาเลยโดยตรงแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็หารูปภาพแล้วก็กดเลยคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากวางไปเลยต่อมาก็มาใช้วิธีต่างๆก็เช่นย่อขยายแบบนี้ตัวนี้ก็คือหมุนตัวนี้คือตัวโรเตทหมุนแล้วเราก็คลิกไปที่ฟอร์แมตตรงนี้เราก็ใส่เงาให้รูปภาพได้เห็นไหมครับใส่กรอบใส่เงาแบบนี้เดี๋ยวเอารูปภาพที่มันเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่าได้เห็นไหมครับแบบนี้เราก็ใส่เกาะให้รูปภาพนี่แบบนี้น่าจะใส่กรอบแล้วสมมติว่าใส่กรอบอันนี้เสร็จแล้วก็สามารถเลยกดที่ format นะแล้วก็ใส่ขอบสมมติว่าไม่เอาเกาะก็เอากรอบออกมาเลยกดเมื่อกี้ก็กดคอนโทรลแซดก็ย้อนกลับมาตั้งแต่แรกส่วนเราไม่เอากรอบเราทำขอบของเราเองก็เลือก picture border ก็คือขอบรูปภาพนี่นะเห็นไหมก็มีขอบมันจะเป็นดำๆบางๆแล้วไปที่ width ความหนาเห็นไหมความหนาเราเลือกความหนาของขอบนี่ฮะความหนาก็เพิ่มขึ้นเปลี่ยนสีขอบเห็นไหมก็เลือกสีไม่เอาขอบเลยแล้วก็เลือกกด no outline ก็คือไม่เลือกเอาขอบแบบไหนนี่ก็เลือกแบบขอบได้แบบนี้ต่อมา picture effect ก็เหมือนกับตรงนี้แหละแต่อันนี้เราเลือกเองนะเป็นเงาอันนี้เป็นเงาก็คือ shadow เป็นเงา reflect ก็เป็นสะท้อนเห็นไหมมีสะท้อนข้างล่างนี่เห็นไหมโกก็คือเป็นแบบมีขอบแล้วมีสีตรงขอบอีกทีนึงนี่ก็แบบเหมือนจางๆแล้วแต่เราจะเลือกใช้ไอ picture layout เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงต่อมาเดี๋ยวเราจะลองแทรกรูปภาพจากเว็บไซต์เราก็ไปที่เว็บไซต์ก็ Google นั่นแหละแล้วก็หารูปภาพแล้วก็ไปที่อะไรคนรูปบอกว่าจะรูปนี้ก็กดคีย์ขวาที่รูปนี้ได้เลย copy แล้วอะไรก็กดวางได้เลยปกติง่ายๆแค่นี้เองการ copy รูปภาพมาจากเว็บหรือวิธีนึงคือเราต้อง copy รูปภาพเก็บไว้ในเครื่องก่อนแล้วกดคลิกขวาที่รูปภาพจาก Google แล้วกดบันทึกภาพเป็นหรือเซฟรูปภาพเซฟพิกเจอร์เซฟอิมเมจอะไรนี่แหละแต่ละอันไม่เหมือนกัน
เราก็เก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่หน้าจอ desktop เก็บที่ไหนแล้วแต่เราก็แค่นี้เองเสร็จแล้วที่หน้าจอก็มีรูปภาพก็ลากวางต่อมาก็มาดูวิธีทำงานข้อความกับรูปภาพอยู่ด้วยกันว่าลบรูปภาพออกก่อนเดี๋ยวเอาข้อความใส่ก่อนเปิดงานเก่าเปิดงานแล้วก็สวมพิมพ์ข้อความลงไปแบบนี้สวมเอาแท็บออกก่อนไม่เอาแท็บเราลากรูปภาพลงมารูปภาพอยู่ตรงนี้สมมติว่าเราสมมติรูปภาพอยู่ข้างตรงนี้ใช่ไหมแต่เราอยากรูปภาพอยู่ข้างบนแล้วก็กดคลิกที่รูปภาพค้างแล้วก็มาวางอีกทีนะก็กดคลิกค้างแล้วก็มาวางที่ตรงคือหน้าเคอร์เซอร์บนสุดหรือว่าหน้าเคอร์เซอร์ตัวอักษรตัวแรกเดี๋ยวมันคลิกไปที่รูปภาพก็จะขึ้นแท็บฟอร์แมตคราวนี้อยากให้รูปภาพเนี่ยมาอยู่ระหว่างตัวหนังสือหรือว่าอยากให้รูปภาพเนี่ยมันย้ายเคลื่อนย้ายได้แบบอิสระเรากดตรง Mark Text หรือรูปแบบตัวอักษรรูปแบบภาพมันก็มีแบบหลายแบบแบบสแควร์ก็คือแบบให้รูปภาพอ่ะมันอยู่ระหว่างตัวอักษรแบบไทป์เนี่ยก็คือแบบรูปภาพเนี่ยทับตัวอักษรไปเลยเดี๋ยวกดดูเห็นไหมมันก็ทับเป็นแบบนี้เลยนี่คือแบบอะไรนี่คือแบบไทป์ถ้าแบบทอสอ่ะแบบทอสก็คล้ายๆกันเห็นไหมเป็นแบบนี้นี่คือแบบทอสมีก็ท็อปแอนด์มาทอนก็คือให้ตัวอักษรเนี่ยอยู่ข้างบนกับข้างล่างระหว่างรูปภาพ Behind Text ก็คือให้ตัวให้รูปภาพอยู่ข้างหลังตัวอักษรแบบนี้แล้วก็ In Font to Text Off Text In Font Off Text ก็คือให้รูปภาพอยู่หน้าตัวอักษรเนี่ยอยู่ข้างหน้าเห็นปะก็คือทับไปเลยก็คือเราก็เลือกใช้ให้มันถูกประเภทนั่นเองแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ behind text เพราะว่ามันจะย้ายได้อิสระถ้าเราอยากให้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันทับตัวอักษรแล้วก็ไปที่ตัวอักษรแล้วก็กด enter ลงมาแค่นั้นเองนี่ก็คือวิธีการย้ายตำแหน่งรูปภาพกับตัวหนังสือต่อมาเป็นการแทรกรูปภาพแบบสำเร็จรูปมันก็คือรูปร่างรูปแบบต่างๆก็มาที่ insert นะครับก็จะมีรูปร่างครับรูปร่างรูปแบบเดี๋ยวลบพวกนี้ทิ้งก่อนถ้าเป็น2016ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีไอคอนด้วยก็คือเสริมขึ้นมาเนี่ยก็กดแล้ว insert ได้เลยก็ไอคอนขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นการแต่งเป็นการแต่งเอกสารให้มันสวยงามยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องหาไอคอนจากในเน็ตมาวางชาร์ปเนี่ยก็มีเส้นเห็นไหมลายก็คือเส้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรกูเลตนะครับก็จะเป็นแบบสามสี่เหลี่ยมเบสิกก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้วิธีเลือกใช้เราก็กดเลยกดคลิกเลือกใช้แล้วก็ลากวางนะก็กดเลือกสวเอาเส้นลูกศรกดคลิกหนึ่งทีแล้วก็กดเลือกลากนี้วางง่ายๆการเปลี่ยนรูปแบบสวเอาสี่เหลี่ยมนี้มาส่วนนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราคลิกไปที่สี่เหลี่ยมเราก็จะเห็นที่มันเป็นสีแดงๆขึ้นมาวงกลมใช่ไหมนี่คือคลิกซ้ายก็เดี๋ยวมาคลิกซ้ายจะขึ้นแท็บฟอร์แมตเชฟฟิลหมายความว่าฟิลก็คือพื้นที่ว่างเนี่ยพื้นที่ว่างตรงนี้จะให้เป็นสีอะไรจะเป็นสีขาวโปร่งๆโนฟิลก็ได้สวัสดีเทา
Outline คือขอบแนวสีไรนี่ก็คือเอฟเฟกต์เอาเอฟเฟกต์ไหมนี่ก็คือวิธีการทำแทรกรูปร่างต่างๆแบบสำเร็จรูปต่อมาเป็นการแทรกตัวสมาร์ทอาร์ตสมาร์ทอาร์ตนี่ก็ค่อนข้างคิดในการทำงานพรีเซนต์หรือว่างานเอกสารที่จะต้องแบบว่ามีรูปแบบฟอร์แมตที่สวยงามเช่นเอาแบบโปรเซสแล้วกันแล้วเลือกอันหนึ่งเบสิกโปรเซสกดทำคลิกก็ได้กดคลิกหนึ่งทีแล้วกดโอเคก็ได้ก็ขึ้นมาเราก็สามารถเปลี่ยนอักษรได้เช่นครับโปรเซสวางแผนอันที่สองเป็นอะไรทดลองต่อไปก็เป็นแก้ไขอะไรแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบฟอร์แมตแบบโปรเซสขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมที่เราไม่ต้องมานั่งอะไรอ่ะแทรกเนี่ยแทรกแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ลูกศรทีละอันทีละอันก็คือเป็นแบบเป็นการทำงานแบบรวดเร็วเป็นสมาร์ทอาร์ตก็มันจะมีหลายรูปแบบแล้วแต่โปรเซสงานที่เราต้องการเขียนมามันก็มีหลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกใช้ให้ถูกต้องตามเหมาะสมลักษณะงานต่อมาเป็นการแทรกชาร์ตนะครับหรือว่าแผนภูมินั่นเองมันก็มีหลายแบบแผนภูมิเป็นกราฟเป็นเส้นเป็นพายเป็นบาร์แท่งเป็นแบบแอเรียแต่พวกนี้ก็ดูยากเหลือเกินเราก็เอาแบบง่ายแล้วกันอ่ะแผนภูมิแท่งแล้วกันกดดับเบิลคลิกหรือว่ากดโอเคก็ได้แผนภูมิก็มานี่คือลักษณะการแอดแผนภูมิขึ้นมาวิธีการทำงานมันก็ขึ้นมาเห็นไหมมันก็มีแคตตาลีเห็นไหมมันก็ขึ้นมาเลยเป็นแบบชาร์ตขึ้นมาเช่นตรงนี้เป็นอะไรมกราเห็นไหมมันก็เป็นมกรากุมภาก็เปลี่ยนส่วนนี้เป็นสถิติอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเราก็ขึ้นมาเห็นไหมสีน้ำเงินให้เป็นอะไรแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นแบบชายเป็นชายเห็นไหมสิ่งนี้ก็คือชายก็เป็นหญิงแล้วแต่ลักษณะงานโอเคไหมแล้วแต่ลักษณะงานที่เราต้องทําคราวนี้เรากลับมาที่รูปภาพอีกสักรอบหนึ่งตอนนี้เราก็ลบทิ้งเราสามารถรีมูฟแบ็กกราวด์ได้เห็นไหมครับดับเบิลคลิกแล้วกดรีมูฟแบ็กกราวด์ที่จริงแล้วมันก็ใช้ได้ดีไหมมันก็ไม่ได้ว่าใช้ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเรากดบวกนะครับในพื้นที่ที่เราต้องการเอาเรากดลบนะครับในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการถือว่าเราจะตัดแค่รูปคนเสร็จแล้วก็กดอะไรกดคีปคีปมาเพื่อจะตัดแค่รูปคนออกมาเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงเอารูปภาพออกมาส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพที่แบบมีรูปภาพมีส่วนที่เราจะตัดกับแบ็กกราวด์เนี่ยชัดเจนมันจะตัดง่ายเดินเป็นคลิกไปที่รูปภาพกดอะไร remove background กดลบในส่วนที่เราไม่ต้องการกดบวกในส่วนที่เรายังเอาอยู่พูดง่ายทำใน Photoshop ง่ายกว่าถ้าเราใช้ Photoshop เป็นอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็ทำยากอยู่แล้วก็กดคลิปอันนี้ก็สาธิตให้ดูคร่าวๆมันก็จะลบแบ็กกราวด์ออกโอเคก็ประมาณนี้ต่อมาเราก็สามารถเอารูปภาพอ่ะรูปภาพอีกรอบหนึ่ง
อรูปภาพให้เป็นสมาร์ทอาร์ตแล้วกด insert กดที่ insert แล้วไม่ใช่ insert แต่มันคลิกไปที่รูปภาพเป็น format tab format เสร็จแล้วจะมีคำว่า picture layout เห็นไหมรูปภาพก็เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เห็นไหมตรงนี้เราพิมพ์ข้อความลงไปอย่างเงี้ยตัวนี้มันเลื่อนไปไม่ได้ถูกไหมเราก็กด format ใช่ไหมแล้วก็วับเทคมันก็เลื่อนได้เปลี่ยนตรงนี้ได้เห็นไหมมีอะไรก็ว่ามาแล้วแต่เราจะพลิกแพลงการใช้งานต้องฝึกหัดไปเรื่อยๆสมมติว่าลบทิ้งเอาใหม่ลากเข้ามาใหม่สมมติว่าจะเปลี่ยนรูปภาพนี้ให้เป็นรูปร่างต่างๆหรือว่าจะตัดรูปก็ดับมันคลิกก็จะมีเครื่องมือครอปเห็นไหมครอปกดคลิกคำว่าครอปทีหนึ่งก็สามารถเห็นไหมเลือกรูปมาได้ก็ตัดเลยแค่นี้พอแล้วก็กดครอปอีกทีหนึ่งมันก็จะตัดรูปภาพเลยแค่นี้เสร็จแล้วก็จะมีครอปรูปล่างเห็นไหมทำให้รูปภาพนี้เป็นรูปวงกลมเป็นรูปต่างๆในรูปหัวใจเห็นไหมแบบนี้แต่เป็นรูปอะไรแล้วแต่เราจะทำเสร็จแล้วเราก็สามารถเซฟรูปภาพได้ด้วยนะเนี่ยสมมติครอปเป็นรูปหัวใจสมมติว่าเอาไปให้แฟนอะไรอย่างนี้ครอปรูปหัวใจเสร็จแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดอะไร Save Add Picture เซฟไว้ที่ไหนสมมติเซฟที่ Desktop แล้วกันกด Save ก็กดหมอบโปรแกรมลงมาแต่ไปที่ Save เนี่ยมันจะไม่เป็นรูปหัวใจนะมันก็จะเป็นรูปเต็มแบบนี้ถ้าเราจะเอาให้มันเป็นรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยทำยังไงเราต้องกดปรินท์สกรีนที่คีย์บอร์ดนะจะมีปุ่มปรินท์สกรีนมันก็จะอยู่ที่คีย์บอร์ดนี่แหละเนี่ยเป็นรูปหัวใจแบบเนี้ยปรินท์สกรีนออกมาเสร็จแล้วกดที่เครื่องมือเซิร์ชตรงนี้แล้วกดคำว่า ms paint ms ก็พอแล้วก็ paint paint ก็จะมีระบายสีถูกไหมแล้วกด ctrl v วางกดปรินท์สกรีนที่คีย์บอร์ดเปิดโปรแกรมเพนต์แล้วก็กดคอนโทรล V คอนโทรลแล้วก็ V กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ V เสร็จแล้วเราก็กดเลยกดเนี่ยที่เป็น selection เนี่ยที่เป็นปะเลือกเอาแค่นี้แล้วกดเลยตัดขอบครอปเสร็จแล้วไปที่แฟ้มแล้วก็บันทึกไปที่ไหนเดสก์ท็อปก็ได้ตั้งชื่อก็ได้รูปหัวใจออกมาแบบนี้ก็จบบทที่4นะในหน่วยที่4บทหรือบทที่4เนี่ยก็คือวิธีการแทรกรูปภาพแล้วก็การแต่งรูปภาพต่างๆนะในโปรแกรม Microsoft Word ก็จบในหน่วยที่4เพียงเท่านี้